อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูม้าออนภาสวนกับแซ่บหลังโดนจี้ขอโทษริชชี่อรเนศยันพูดเรื่องจริงเงียบเถอะม้าออนภาโพสต์รูปคู่ไก่วรายุทธตอกย้ำความสัมพันธ์ยังแน่นแม้โดนเพื่อนด่ากลางวงนักข่าวงานนี้เจอคนจี้ให้ขอโทษริชชี่อรเนศและให้พูดความจริงเจ้าตัวตอบกลับแซ่บไปอีกยันพูดความจริงไปแล้วไม่รู้จริงก็เงียบไปถือว่าเป็นคนจุดไฟให้ดราม่าเดือดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับม้าออนภาที่พูดถึงนางเอกสาวริชชี่อรเนศในลักษณะว่าเป็นคนที่เรื่องมากมีปัญหาจนทีมงานของไก่วรายุทธในละครเรื่องซ่อนเงารักต้องร้องไห้ขอลาออกแถมการแสดงแย่มากจนต้องตัดต่อแทบทุกซีนต่อมากระแสตีกลับนะครับนำมาซึ่งแฮชแท็กเซฟริชชี่ขณะที่ไก่วรายุทธในฐานะผู้จัดละครและเจ้าของค่ายนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่มีปัญหาอะไรกับริชชี่เลยส่วนที่ม้าออนภาพูดนั้นใส่ไข่เกินไป20ฟองโอเวอร์เกินไปชื่อม้าแต่ปากหมาพร้อมฝากด่าเพื่อนผ่านการสัมภาษณ์ด้วยว่าอีม้าเบาๆหน่อยนะมึงงานนี้หลายคนอาจคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนม้าและไก่จะสั่นคลอนแต่ล่าสุดนะครับม้าออนภาได้โพสต์รูปคู่ไก่วรายุทธลงอินสตาแกรมซึ่งนั่งชิดกันหน้าตายิ้มแย้มพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าพบเพื่อนรักเป็นการตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นแม้จะโดนเพื่อนด่ากลางวงนักข่าวก็ตามอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าติดตามมากกว่ารูปคู่คือคอมเมนต์แซบๆและก็มีบางคอมเมนต์นะครับได้บอกให้ม้าพูดความจริงไม่ใช่ใส่ความไปทั่วทำให้คนอื่นเสียหายซึ่งเจ้าตัวออกมาตอบว่าบอกไปแล้วใครยืนยันว่าที่พูดไปนั่นแหละคือความจริงและนอกจากนั้นยังมีคนมาบอกให้ออกไปขอโทษริชชี่ด้วยตีข่าวใส่ร้ายคนอื่นไปหมดเป็นผู้ใหญ่ควรทำตัวให้คนเคารพไม่ใช่ให้คนเกลียดเพราะความปากหมาของคุณก่อนที่ม้าออนภาจะเข้ามาตอบว่าขอโทษเรื่องอะไรพร้อมกับบอกว่าไม่รู้จริงเงียบเหอะน้องเขาจะได้อยู่เป็นสุขนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากบางก็มองว่านี่คือวงการบันเทิงและนี่ก็คือการโปรโมตละครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ